what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Mitsubishi Pajero นะครับ Pajero คันนี้ Pajero Sport นะครับเราจะมาทดสอบนะครับในเรื่องของควันดำว่าจะมีควันดำเกินที่กฎหมายกำหนดไหมนะครับโอเคครับผมสวยงามนะฮะควันออกเป็นมวลออกไปสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะนำเครื่องเทสนะครับจับดูว่ารถคันนี้จะมีควันดำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ช่างอ้วนนะครับก็กำลังนำอุปกรณ์นะครับในการตรวจจับควันดำนะครับเข้าไปในถ้อยเสียนะครับของรถ Mitsubishi Pajero คันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่เครื่องนะครับเครื่องคำนวณนะครับที่วัดค่าแสงนะครับว่าจะมีค่าเกินที่กฎหมายกำหนดไหมก็คือไม่เกิน 50% นะครับของค่าทึบแสงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ฮะแต่ผมว่าคาดการไว้น่าจะพอสมควรทีเดียวนะครับครับโอเคครับมองไกลๆมาแล้วนะครับ2ตัวหน้าออกนะฮะ99แน่นอนนะครับไปดูจุดดีกว่าว่าจุดเท่าไหร่นะครับจุด3นะครับ 99.3 นะครับซึ่งเกินที่กฎหมายกำหนดแน่นอนนะครับกฎหมายจะรองรับไว้ที่ 50.0 ไม่เกินนะครับก็เดี๋ยวต้องดำเนินการดูแลในเรื่องของระบบเครื่องยนต์กันนะครับว่าทำไมถึงควันถึงดำนะครับขณะนี้นะครับเดี๋ยวยานยนต์จะแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีนะครับว่าจะเหลือควันดำที่กี่เปอร์เซ็นต์สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะฮะที่ยานยนต์จุนนิ่งนะครับก็รถต้อนรับนะฮะ Mitsubishi Pajero นะครับสปอร์ตคันนี้นะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าของรถก่อนนะครับเมื่อสักครู่เราทดสอบควันดำกันมาแล้วทำไมควันดำมันถึงขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับเรามาสอบถามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชัดชัยครับเดินทางมาจากที่ไหนครับปทุมครับผมปทุมธานีก็แต่200โลประมาณนะครับรู้สึกวันนี้ลูกค้าจะมาจากโซนปทุมกรุงเทพนครปฐมหลายคันแล้วนะสงสัยปาเจโร่เยอะมากครับตอนนั้นนะฮะครับรถคันนี้มีอาการเป็นไงบ้างเวลาออกตัวครับควันมันจะพุ่งออกมาเลยควันมันจะดำแล้วก็เวลาจะเหยียบเร่งเหยียบแซงรู้สึกมันจะต้องใช้กดคันเร่งเยอะหน่อยจะอืดๆครับต้องกดคันเร่งปุ๊บแล้วควันก็ออกมาเป็นสายเลยแล้วก็พอได้รอบมันก็หายไปแต่พอเบาเครื่องปุ๊บออกตัวก็เป็นใหม่ก็เป็นใหม่ครับแต่มาช่วงหลังๆนี่ช่วงอาทิตย์นี้มันจะถ้าเดินเครื่องเบาๆหน่อยมันจะรู้สึกอึกมันจะสะดุดหน่อยๆสะดุดครับคือเริ่มไม่นิ่งแล้วเริ่มไม่นิ่งใช่ครับไม่นิ่งใช่อาการอะไรที่เป็นมานานยังเพิ่งเดือนเดียวครับเพิ่งเดือนเดียวเดือนเดียวอาการพอสมควรเลยนะใช่ครับนะครับรถคันนี้เคยทำอะไรเกี่ยวกับระบบรถมาบ้างก็เปลี่ยนแค่ SCV ครับที่ผมจำได้เปลี่ยนไอ้ตัวเป็นจากสั้นเป็นยาวครับเป็น SCV มาเป็น SCV มาแล้ว1ตัวใช่ครับนะครับก็น่าจะมีแค่ระบบอื่นกล่องรีแมปมาไหมแอร์โฟได้มีใส่อะไรเพิ่มมาไหมไม่มีครับไม่มีนะครับก็มี SCV ตัวเดียวใช่ครับที่ว่าเพิ่มเข้ามาที่ว่าเพิ่มเข้ามาใส่ SCV เพื่ออะไรครับในความรู้สึกของเจ้าของรถให้มันแบบตัวให้ตัวปั๊มแบบให้เครื่องมันแบบให้มีกำลังในการกำลังใช่ครับมีการมันไม่ตกมันที่หนักขึ้นใช่ฮะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเจ้าของรถที่มีความรู้สึกว่าในการใส่ SCV ไปก็น่าจะช่วยในระบบได้นะครับจริงๆเขาช่วยได้นะครับเขาช่วยได้แต่คราวนี้ว่าหนึ่งถ้ารถเราไม่สมบูรณ์รถเราไม่พร้อมการใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าไปทำให้เขาเสียหายมากขึ้นอันนี้คือเป็นมุมคิดนะฮะเป็นมุมคิดสำหรับท่านสมาชิกรถคันนี้เคยอุด ETR มาไหมไม่เคยทำอะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องยนต์เปลี่ยนแต่ตัว SCV ตัวเดียวใช่ใช่นะครับเมื่อสักครู่เราทดสอบควันดำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ99.3หรือถูกต้องครับ99.3% อาการควันดำลักษณะแบบนี้นะครับก็มีไม่กี่จุดหลักๆเลยก็ในเรื่องของหัวฉีดแน่นอนนะครับในผมกลัวว่าในเรื่องของหัวฉีดเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวต้องให้ตรวจสอบนะครับได้รถนะครับการตรวจสอบระบบหัวฉีดคือต้องถอดในเรื่องของฝาวาล์วยกขึ้นมานะครับครับต้องตรวจสอบในเรื่องระบบวาล์วด้วยครับนะครับไม่ใช่ว่ายกมาเสร็จทำหัวฉีดแล้วก็ประกอบลงไปนะครับช่างส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับเขาบอกซ่อมตัวไหนเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นนะครับแต่อย่าลืมนะฮะการเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นมันทำได้ไหมมันทำได้นะครับชี้จุด
ในการซ่อมตรงตัวดีไหมดีเพราะเลือกค่าใช้จ่ายแต่ต้องคำนึงถึงด้วยว่าถ้าเราอย่างในกรณีที่เรายกเปิดฝาวาล์วขึ้นมานะครับตรวจสอบในเรื่องหัวฉีดแล้วหัวฉีดคุณสมบูรณ์แต่วาล์วคุณมีปัญหามันก็จบเหมือนกันนะครับการตรวจสอบก็คือยกหัวฉีดออกมาแล้วนะครับตรวจสอบในระบบก็ต้องเช็ควาล์วไปด้วยในตัวเพื่อให้รถสมบูรณ์ขึ้นนี่คือการทำงานของสอยยินดีนะครับวันนี้มีความพร้อม 100% ในการตรวจสอบไหมก็ 100% ครับก็ตั้งใจจะมาแบบให้มาเช็คดูอาการครับทีเดียวให้มันจบไปเลยเนาะใช่ครับนะครับเดี๋ยวก็เราจะมาดูกันนะครับสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่วันนี้นะครับว่าถอดออกมาแล้วจะเจออะไรบ้างวันนี้ทานข้าวผมให้โอกาสให้ทานข้าวก่อนช่วงเช้าเนี่ยหลังจากนั้นคือต้องมาเฝ้ารถครับไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะให้ทางสมาชิกได้ดูด้วยการทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของหัวฉีดต่างๆว่าทำไมทำมันถึงควันดำนะครับ EPR เราต้องทำยังไงข้างในท่อ ID เนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะมีโคนที่อุดไหมครับเคยเห็นไหมฮะในคลิปที่ผมทำไปหลายๆคลิปคือท่อ ID แทบจะไม่มีรูเข้าเลยมีแต่โคนจะเป็นใช่ครับจะมีขมเหลาใช่มีขมเหลาเกาะไปไม่หมดแล้วอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะสำหรับรถสปาเจโร่คันนี้นะครับว่าจะยิ้มกลับบ้านไหมเมื่อเช้ามาคันที่ไหนมาคันแรกเลยครับโอเคครับคันแรกขับคันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสำหรับปาเจโร่คันนี้ครับผมตอนนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของหัวฉีด Mitsubishi Pajero กันนะครับว่าหลังจากที่ถอดมาแล้วนะฮะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้ดูนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของซีนนะครับโอลิงต่างๆนะครับคือทะลุออกหมดแล้วนะครับตัวนี้คือมันดันออกหมดแล้วนะฮะในเรื่องของแหวนนะครับแหวนก็เขาเรียกรูมันโอเวอร์หมดแล้วสังเกตไหมฮะสังเกตดูนะครับว่าจะมีขมเหลาที่มันดันส่วนขึ้นมานะครับปลายหัวฉีดนะครับปลายหัวฉีดก็สวยงามฮะนางแบบมีคอดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวฉีดไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าถ้าหัวฉีดยังใช้งานได้อยู่ก็เดี๋ยวเราดูแลให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหัวฉีดมีการรั่วหรืออะไรก็ต้องยกหัวฉีดใหม่แน่นอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปทดสอบกันเดี๋ยวต้องไปดูด้วยนะครับตอนที่เทสนะครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือเรื่องแหวนรองหัวฉีดคือรั่วหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับดันออกมาหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่หัวฉีดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรากำลังเทสหัวฉีดนะครับของ Mitsubishi Pajero นะครับเรามาดูนะครับว่าหัวฉีดจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราเทสแรงอัดดูนะฮะเดี๋ยวเปิดตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าปลายหัวฉีดจะไม่กักนะครับจริงๆแล้วมันต้องกักใช่ไหมมันต้องกักนะครับตอนนี้คือรั่วไปหมดแล้วนะครับคือน้ำมันฉีดจากเครื่องยนต์ไปก็ไหลลงสู่ห้องจุดระเบิดเลยนะครับรถที่ทำให้ควันดำนะครับเร่งไม่ออกเร่งอืดกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จุดนี้ก็เป็นจุดหลักๆสาเหตุหลักๆนะครับของระบบเครื่องยนต์ที่เกิดปัญหาในเรื่องของควันดำนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสดูนะครับที่ปลายหัวฉีดว่าปลายหัวฉีดจะฉีดยังไงบ้างนะครับตอนนี้การฉีดเป็นไงก็ฉีดดีนะครับแต่ว่ามีน้ำมันหยดออกน้ำมันหยดนะฮะเห็นไหมกล้องเห็นไหมน้ำมันหยดเห็นปะจะมีรอยหยดจะมีหยดอยู่ที่ปลายเห็นไหมฮะจะมีรอยหยดอยู่โอเคครับผมก็เดี๋ยวต้องตัวนี้ต้องเปลี่ยนปลายแน่นอนสำหรับปลายหัวฉีดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนปลายหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับไปประกอบแล้วสตาร์ทเครื่องควันไอเสียนะครับที่เป็นควันดำ 99.3 จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาเทสกันหัวฉีดปาเจโร่ครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับดูรั่วครับเข็มลงช้ามากมาดูรั่วใช้ได้ครับเช็ครั่วใช้ได้มาดูฉีดนะครับWe'll be right back.
สอบนะครับในเรื่องของควันดำรถ Mitsubishi Pajero นะครับเรานำอุปกรณ์นะครับตรวจจับควันดำเข้าไปในทอยเสียของรถ Mitsubishi Pajero แล้วนะครับตอนนี้ครับอาจารย์ใหญ่ก็จะเทสเองนะครับครับครับผมจะเหยียบคันเร่งนะครับให้จมเลยนะครับสุดเลยนะครับแล้วก็นับ1 2 3คือ3วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ยกนะครับแล้วค่าจะเป็นค่าที่มาตรฐานครับผมพร้อมครับนะครับหลังจากที่เราทดสอบกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับค่าควันดำอยู่ที่ 37.2 นะครับค่าตรงนี้นะครับผมน่าจะบอกว่าเป็นค่าเขม่ามากกว่านะครับเพราะว่าเขม่าค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวมาดูครับว่าเขม่าเยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวเดินมาท้ายรถเลยนะครับต้องใช้ที่ปัดนะครับปัดนะครับอันนี้คือกระจกนะครับผมจะมือผมนะครับเข้าไปให้ดูนะครับว่านี่คือควันดำนะครับของรถคันนี้นะครับนี่คือควันดำทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ฝุ่นนะอันนี้คือควันดำที่ติดมาตอนนี้ควันดำเหลือ37เดี๋ยววิ่งไปสักพักนึงมันจะลดลงไปอีกนะครับหลังจากที่เขม่าในท่อเนี่ยมันหลุดออกมานะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของเขม่าที่ยังสูงอยู่นะครับเดี๋ยวเชิญมาท้ายรถเลยนะครับมาสอบถามกันหน่อยเอาแบบต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อสักครู่ไปทดสอบการขับขี่มาเรียบร้อยแล้วผลเป็นไงบ้างก็รถไหลลื่นขึ้นครับคือคันเร่งเนี่ยแค่แตะเบาๆรถมันก็พุ่งแล้วเวลาเราเร่งแซงเราไม่ต้องเหยียบตอนที่จะมาตอนที่จะมาเนี่ยคือมันต้องเหยียบคันเร่งเยอะแล้วกดออกไปปุ๊บแล้วก็ควันก็จะดำเลยพุ่งออกมาใช่ครับใช่ครับแต่คือต้องคันเร่งนี่คือต้องสุดมันต้องเกือบสุดครับนะครับเกือบสุดเลยนะครับก็ควันดำนี้เป็นมานานแล้วเป็นมาประมาณเดือนนึงแล้วครับประมาณเดือนนึงเดือนนึงทีนี้ผมก็คิดว่าทำยังไงที่ว่าจะให้รถเรามันสภาพมันดีกว่าเดิมผมไม่อยากให้มันแย่ไปกว่านี้ผมก็เลยเสิร์ชหาดูว่าที่ไหนแบบทีนี้ผมก็เลยมาเจอที่นี่เห็นมีคนมาจากต่างที่ต่างจังหวัดผมก็เลยมาดูแล้วก็แบกความมั่นใจมาว่ารถเราต้องหายนะครับครับพกแรงกดดันกดแรงกดให้ช่างครับใช่ครับ 20% ครับก็ประมาณผมไม่ขอเต็ม100ผมมานี่ผมก็กะแค่ 90% ผมก็โอเคแล้วนะครับคือมีความคาดหวังว่า 90% รถเราน่าจะควันดำหายก็ใช่ครับรถน่าจะวิ่งดีขึ้นวิ่งดีขึ้นคืออันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่คาดหวังไว้เมื่อกี้ไปทดสอบการขับขี่แล้วก็โอ้เกิน90นะผมว่าคืออัตราการเร่งครับผมครับอัตราการเร่งเนี่ยครับมันตอบสนองท้าไวคือเราจะออกตัวอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องควรเร่งเยอะเวลาแซงเวลาเราออกตัวแล้วก็เรื่องเกียร์เราใส่ลื่นขึ้นจากที่ว่าต้องใช้แรงกดต้องใช้แรงดึงนิดนึงอันนี้คือปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดมาเข้าเกียร์ตัวดีนิ่มเกียร์ก็นิ่มสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆของสอยยืนนิ่งครับในรถคันนี้นะครับรถคันนี้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวนี้ผมเล่าเลยแบบละเอียดเลยยาวๆกันเลยนะครับนะครับช่างภาพผมยิ้มเลยบอกยาวๆนะฮะเราเครื่องกระบอกสูบครับนะครับตั้งวาล์วนะครับตรวจสอบหัวฉีดครับนะครับเจอปัญหาเปลี่ยนครับนะครับได้ไปดูแล้วเรียบร้อยดูแล้วครับนะครับตรวจสอบในเรื่องของสแกนเนอร์นะครับตรวจสอบควันดำครับ EGR ครับนะครับมีกลิ่นไหม้มั้ยตอนเนี้ยได้กลิ่นมั้ยเรายืนอยู่ข้างหลังท่อไอเสียตอนนี้เพราะว่าคันนี้นะครับเดิมมาบอกว่ามีกลิ่นเหม็นเหม็นมากตอนนี้เป็นไงฮะกลิ่นกลิ่นก็คือเหมือนรถปกติที่ออกมาปกติทั่วไปคือแบบว่าทุกทีที่ผมมาเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะแรงมากเมื่อเช้าที่ผมก็จะออกมาเนี่ยคือผมต้องเปิดประตูปุ๊บต้องรีบปิดเพราะว่ากลิ่นมันแบบเหมือนมีกลิ่นแก๊สกลิ่นไหม้กลิ่นอะไรเงี้ยกลิ่นน้ำมันการไหม้ไม่สมบูรณ์ใช่ครับผมก็เลยต้องรีบปิดทีนี้เพราะขนาดยืนตรงเนี้ยนะกลิ่นมันบางๆไม่นี่ไม่รบกวนนี่เรายืนกันพักนึงแล้วนะนี่ขนาดยืนพักนึงยังโอเคไม่รบกวนเท่าไหร่ถือว่าครับปาเจโร่คันนี้กินดีนะฮะกินดีนะฮะหลังจากนี้ละใช่ใช่ครับเมื่อเช้าเห็นเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะถอยรถขึ้นบ้านรถไม่มีกำลังขึ้นแต่คันเร่งแต่คันเร่งปุ๊บเขาเมาเต็มตาตู้บ้านผมว่าบ้านสีอะไรบ้านสีขาวครับบ้านสีขาวใช่กลับไปคันนี้ล้างรถเสร็จแล้วก็ยืนตรงท้ายเลยครับเช็ดบ้านด้วยใช่ครับเขาเมาไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีครับนะครับการขับขี่ก็ดีขึ้นเกียร์ไหลลื่นขึ้นใช่เสริมประสิทธิภาพนะครับตั้งแต่กระบอกสูบ LT1 เครื่องเบาวาล์วนะครับสายเคลือบเกียร์พวงมาลัยพาวเวอร์เปลืองท้ายนะครับแล้วสุดท้ายก็คือน้ำยาล้างหัวฉีดเอาทำหัวฉีดแล้วทำไมต้องล้างด้วยไม่นึกออกไหม
มีคำถามอะไรไหมอ้าวก็ผมเปลี่ยนหัวฉีดไปแล้วว่าเปลี่ยนไปหัวฉีดทำไมผมต้องล้างระบบด้วยทำไมต้องล้างหัวฉีดการล้างหัวฉีดนะครับคือน้ำยาตัวนี้จะเข้าไปรวมกับน้ำมันดีเซลนะครับจะล้างในเรื่องของการละลายสนิมตะกอนตะกันตั้งแต่ในถังท่อส่งจนถึงปั๊มจนถึงปลายหัวฉีดนะครับมันจะโดนดักด้วยกรองดีเซลอีกตัวนึงนะครับซึ่งจะไม่หลุดเข้าไปในระบบหัวฉีดเนี่ยครับนี่คือการทำหน้าที่ของสารเสริมประสิทธิภาพปั่นเคลือบเกียร์ทำไมเกียร์เข้านิ่มขึ้นอ่ะฟัดชิ่งมากวันนี้ไม่ได้ฟัดไม่ได้ฟัดครับเติมสารอย่างเดียวใช่ครับแม้ว่าน้ำมันเกียร์เราก็ยังใช้งานได้อยู่ครับสารเสริมไฟฟ้าจะช่วยให้ในเรื่องของการระบบเกียร์ครับสมูทขึ้นมันนิ่มขึ้นมันเบาขึ้นครับนั่นคือสารเสริมไฟฟ้าต่างๆนะครับของสอยาหยุดนิ่งนะครับก็น้ำมันเครื่องหลังจากนี้ไปไม่ดำแล้วครับเราทำการอุด ETR เรียบร้อยแล้วครับนะครับการอุด ETR นะครับรถที่ใช้งานนะครับผมมีหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับ ETR นะครับผมก็ยังเป็นแผลในใจอยู่นะครับว่าคนมารีวิวในเรื่องของการอุด ETR แล้วคุณพูดกลับกันเนี่ยว่าถ้าไม่อุด ETR แล้วเนี่ยจะไม่มีเขม่าแต่ถ้าอุด ETR แล้วจะเกิดเขม่าซึ่งมันขัดแย้งกันครับส่วนทางกันนะครับก็เลยวันนี้ในรถคันนี้เขม่ามีแน่นอนแต่ไม่เยอะมากแต่วันนี้ผมเอาในคลิปที่ผมเอาให้ดูที่ขม่าวรถแสนหกใช่ครับวันนี้ขม่าวมหาศาลนั่นคือเขาไม่ได้อุดอิจยาครับคันนี้ก็เลยทำการอุดอิจยาทั้งหมดนะครับก็จะมีในเรื่องของท่อแคทอีกตัวนึงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ต้องไปดูแลในเรื่องจุดนั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับสมาชิกสอยายนจูนิ่งนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ติดตามสอยายนจูนิ่งนะครับตอนนี้กดไลค์กดแชร์มาเยอะมากนะครับเราก็มันเหมือนกับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับให้ทีมงานยายนจูนิ่งทุกคนนะครับก็สู้งานกันทุกคนนะครับรถหนึ่งคันนะครับทำจนจบวันนี้มาคันที่เท่าไหร่ครับคันแรกครับกับคันสุดท้ายครับนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะรถมาคันแรกต้องกับคันสุดท้ายนะครับนี่คืออย่าหยุดจุดนี้ครับไม่ได้แกล้งนะผมรู้ว่าสาหัสอยู่ครับสาหัสอยู่ครับนะครับวันนี้เห็นทีมงานช่างผมทำงานยังไงบ้างก็รวมใจจริงครับช่วยร่วมกันลุมหัวกันทำรวมกันเดี๋ยวก็สักพักนึงมีคนไปเติมครับครับใช่ครับก็รวมกันตลอดนะครับครับผมรถก็ตรวจสอบแล้วเรียบร้อยขับขี่เรียบร้อยนะครับความพึงพอใจผมก็รู้แล้วแต่เหลืออยู่อย่างเดียวฮะฝากบอกสมาชิกหน่อยก็สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยครับก็คือก็โทรมาปรึกษาได้ครับปรึกษาใหญ่ยนต์จูนนิ่งก็ปรึกษารับปรึกษาไม่คิดเงินครับคือจะมาตรวจสภาพอะไรก็ได้ครับแค่เพียงท่านนำรถมาแล้วก็รับเขามีรับประกันครับถ้าทำไปแล้วมันไม่ดีขึ้นเขาก็ทำฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับการเปลี่ยนอะไรทั้งหลายต่างๆนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็กลับมาไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับรถการรับประกันของเรานะครับ3เดือน6เดือนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราดูแลกันมากกว่านั้นนะครับที่ต่อใหญ่อยู่จุดนิ่งเมื่อมาเป็นครอบครัวใหญ่อยู่จุดนิ่งแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการรับประกันมีปัญหาโทรมาครับปรึกษาหาทางออกด้วยกันนะครับวันนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะต้องส่งปาเจโร่กลับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้ทีมงานผมก็ยิงให้หลายคนครับผมก็พยายามถ่วงเวลานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ทีมงานในเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ผมต้องมาฝากถึงท่านสมาชิกที่ดูคลิปหน่อยคลิปจะมีเรื่องของหัวข้อมีเรื่องของมูฟเมนต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของเรื่องราวในการดูแลรถคันแต่ละคันนะครับซึ่งมากขึ้นนะครับรูปแบบของคลิปวิดีโอของสอยายนจูนิ่งตอนนี้ก็พัฒนาก้าวไปสู่ปี63นะครับก็มีการพัฒนาในเรื่องของซับไตเติลต่างๆที่มีในคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะฮะเราก็จะทำคลิปนะครับส่งต่อในเรื่องของการดูแลรถยนต์นะครับในเรื่องสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆก็สามารถโทรปรึกษาพวกเราได้นะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งมิตซูบิชิปาเจโร่กลับบ้านแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอใหญ่ยนต์จูนิ่งทาง YouTube Channel ครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ We'll be right back.